สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Gallery Show รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระจากนิทรรศการมาให้ทุกท่านได้สนุกสนานผ่านรูปแบบของกิจกรรมซึ่งจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโทรเลขและรหัสมอร์สซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับแรงบันดาลใจของแซมมัวมอสที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของการสื่อสารระดับโลกที่มีความรวดเร็วสามารถเอาชนะได้ทั้งระยะทางและเวลาสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมสมชายแสงไสแก้วในรายการ IT Gallery Show วันนี้เราอยู่ในโซนพื้นที่ของการสื่อสารในยุคอิเล็กทรอนิกส์ยุคเริ่มต้นและเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศครับจากแรงบันดาลใจเพียงชั่วข้ามคืนของแซมมัวมอสทำให้เขาคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ใช้รหัสจุดและขีดแม้ว่าเขาจะเป็นจิตกรแต่ด้วยความหลงไหลทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งหนึ่งเขารู้จักกับชาลส์เอฟแจ็กสันผู้เชี่ยวชาญด้านแม่เหล็กไฟฟ้าและนี่เองครับคือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยรหัสมอสรหัสที่ใช้จุดและขีดแทนตัวอักษรที่ต้องการส่งมีความเร็วมากกว่าการส่งจดหมายด้วยบุรุษไปรษณีย์รหัสนี้ถูกคิดค้นด้วยแซมมัวมอสเราจึงเรียกว่ารหัสมอสและการส่งข้อความในลักษณะนี้เรียกว่าการส่งโทรเลขครับโทรเลขมีหลักการทำงานที่ง่ายมากครับเพียงแค่มีสถานีส่งและสถานีรับจากนั้นจะเชื่อมต่อสถานีทั้งสองเข้าด้วยสายนำสัญญาณที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าจากนั้นสถานีส่งจะมีคันเคาะที่คอยกำหนดสัญญาณจุดและขีดที่เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการส่งในส่วนของสถานีรับก็จะมีอุปกรณ์ที่คอยรับสัญญาณจุดและขีดที่เป็นรหัสจากนั้นก็แปลงมาเป็นตัวอักษรหรือข้อความที่ได้รับอีกทีครับสำหรับโทรเลขสายแรกของโลกก็คือสายระหว่างกรุงวอชิงตันดีซีไปจนถึงเมืองมัลติมอร์ระยะทาง38ไมล์หรือประมาณ60กิโลเมตรคำแรกที่ใช้บนโทรเลขก็คือคำว่า What has God was ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำหลังจากนั้นโทรเลขของมอสก็เป็นที่รู้จักและแพร่หลายกันอย่างทั่วโลกสำหรับประเทศไทยครับโทรเลขได้มีบทบาทมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2418ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5โทรเลขสายแรกของประเทศไทยก็คือโทรเลขที่ใช้ระหว่างกรุงเทพกับเมืองสมุทรปราการซึ่งใช้งานในการแจ้งข่าวสารทางราชการหลังจากนั้นครับได้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปจนมาถึงวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2551นับว่าเป็นการปิดบริการการให้บริการโทรเลขอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นการปิดตำนานโทรเลข133ปีของโทรเลขไทยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประวัติศาสตร์การสื่อสารด้วยรหัสมอสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ที่รู้จักการใช้ไฟฟ้าโทรเลขถือเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแล้วยังเป็นต้นแบบของการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอื่นๆอีกด้วยก่อนจากกันในวันนี้ครับ
ผมมีกิจกรรมมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกคือการตอบคำถามครับคำถามมีอยู่ว่าท่านใดเคยพบเห็นการนำรหัสมอสไปใช้กับการสื่อสารในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่โทรเลขสามารถพิมพ์คำตอบคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับท่านใดสนใจโซนการจัดแสดงการสื่อสารในยุคของอิเล็กทรอนิกส์ยุคเริ่มต้นสามารถเดินทางมาได้ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสำหรับแกลเลอรี่โชว์ที่พี่นำมาฝากในวันนี้ก็คงจะทำให้หลายท่านได้เข้าใจนิทรรศการมากยิ่งขึ้นสำหรับตอนต่อไปจะเป็นนิทรรศการอะไรนั้นมาติดตามกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 9:00 น.ทางเพจ NSM Thailand กับรายการแกลเลอรี่โชว์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ